วันนั้นที่เราออกมาพูดครั้งแรกแล้วตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมความคืบหน้าเหรอครับก็คุยโทรกันเขาเรื่องส่วนตัวอะไรใช่ไหมได้ครับได้ก็จริงๆแล้วก็จากเขาที่นั้นที่ผมก็เหมือนกับว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงครับแล้วก็จะพยายามไม่พูดถึงมันมากเพราะว่าไม่อยากจะต่อยอดให้มันอีกแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็มันก็ยังไงมันก็ต้องพยายามหาจุดจบที่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทนายเขาก็มีการร่างข้อตกลงมาอย่างเงี้ยครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแล้วกันครับแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขนิดนึงครับครับเขาไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปพูดในครั้งนั้นแต่ว่าแบบเพราะว่าคือจริงๆแล้วคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีโอกาสที่มันจะพูดอะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกงานไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แรกๆที่ยังเจอกันอยู่อย่างเงี้ยครับกับนักข่าวทุกคนเนี้ยครับแต่ช่วงนั้นมันก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะครับพอเวลามันผ่านไปพบเหมือนกับว่าครั้งนี้มันก็เป็นบางทีมันต้องแถลงข่าวเปิดรายการอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนก็น่าจะรู้เรื่องนิดนึงครับจากฝ่ายผมครับแล้วก็เลยเอาสองอย่างมารวมกันนิดนึงได้มีการไปเข้าไปพูดกับพี่พลอยบ้างหรือยังยังครับยังก็คือเนี่ยครับผมรอคือผมไปถ่ายรายการมาด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพครับแล้วก็กลับมาก็เพิ่งได้ข้อตกลงมาเนี่ยครับก็จริงๆแล้วคือมันก็ต้องเนี่ยครับร่างให้เสร็จให้เรียบร้อยครับผมว่าถ้ามันก้ำกึ่งเงี้ยครึ่งกลางนี่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเหนื่อยข้อตกลงที่พลอยเสนอเราคิดว่ายอมรับได้มั้ยฮะในส่วนที่เขามันเป็นข้อตกลงที่ผมเสนอไปครับที่ผมบอกผมจะรับผิดชอบแบบที่แบบนี้คุณโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็เนี่ยครับกำลังแก้ไขให้มันตามที่ผมพูดจริงๆนะครับมีอะไรที่ว่าเขาอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกอะไรที่บอกว่าติดต่างๆนี่ครับก็ว่าเราสามารถจัดการให้ได้ไหมในส่วนนั้นคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วการว่าเด็กมันไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็แล้วแต่นะครับหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยไปว่าลูกของคนอื่นเขาครับในส่วนของภูมาเนี่ยครับพอเป็นลูกผมเนี่ยผมก็รู้สึกโกรธมากนะครับที่มีการมาว่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยครับในการที่จะเอาเรื่องนะครับคือถ้าเป็นคนทำเพจเนี่ยครับและบิดความจริงไปหรือว่าแต่งเติมจากความจริงเนี่ยครับหรือว่าเพจไหนก็แล้วแต่นะครับที่ทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยครับผมว่าจริงๆแล้วก็ต้องควรจะมีหน่วยที่จัดการพวกนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นเหมือนกับว่าคือประชาชนทั่วไปที่อินกับกระแสทางนู้นบ้างทางนี้บ้างและตามไปส่งแชร์ส่งอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันจะผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้อย่างตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ผิดครับแต่คนที่จงใจจะสร้างความไม่จริงอย่างเงี้ยครับการที่จะตั้งใจโกหกเงี้ยครับอย่างนี้นี่ผมว่าก็ต้องดำเนินการทีนี้ถ้าผมจะดำเนินการกับทางพลอยอย่างเงี้ยคู่กันเนี่ยคือถ้ามันไม่ทะเลาะกันผมทำได้ครับแต่ว่าถ้ามันต้องเจอกันแล้วทะเลาะกันผมว่าคนใดคนหนึ่งก็ทำครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มจะช่วยคนใกล้ชิดของเราจะเป็นคนมันไม่มีครับคือคนที่มันเพจสตรอเบอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ครับคือตอนที่แบบว่ามีคนมาบอกว่าเป็นคนในทีมผมเนี่ยผมก็ไล่เช็คอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมีใครเกี่ยวตรงนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอันนี้เขายืนยันกันเลยครับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเพจอะไรนี่โดยตรงครับคือแบบว่าไม่เกี่ยวข้องเลยซึ่งจริงๆแล้วคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะดูเหมือนว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วพอใครเข้ามาแบบว่าเป็นแอนตี้ฝ่ายนึงปุ๊บเนี่ยครับตีความว่าจะเป็นพวกอีกกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยครับดูเหมือนจะเป็นกันมากกว่าคนทั้งบ้านเขาแบบไม่อยากย้ายไปไหนเราครับแต่ผมก็มั่นใจว่าไม่ใช่ครับแล้วยังไงเรื่องจะดำเนินคดียังไงคะทับเพจก็คือจริงๆแล้วคือผมดำเนินคดีเนี่ยคือพลอยเขาบอกว่าเขาทำเขาหาข้อมูลและหลักฐานมันหมดแล้วถ้าให้ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วคือจริงแล้วเขาทำมันน่าจะง่ายกว่านะหรือว่าอาจจะผมอาจจะต้องอัปเดตแต่ว่าคืออย่างที่ว่าครับก็แค่ไม่อยากทะเลาะกันแล้วครับผมบ้านที่พี่พลอยไม่อยากให้ขายบ้านเนี่ยครับมันง่ายกับลูกแต่จริงแล้วมันเป็นบ้านที่ผมซื้อหุ้นแบบว่ากับน้าซื้อครับมันไม่ใช่บ้านผมคนเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าจะยกบ้านให้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่บ้านผม 100% อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเราก็ยังยืนยันว่าอยากให้ยายคือจริงๆแล้วบ้านมันก็ใหญ่นะมันเป็นบ้าน5ชั้นอย่างเงี้ยครับที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยหลังนี้เนี่ยผมคุยกับน้าไว้ไงครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมแบบขายแล้วคืนแบบว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเหลือผมก็ผ่อนนานพอที่แบบว่ามันจะเหลือบัฟเฟอร์ให้กับแบบว่าซื้อบ้านใหม่ๆได้อะไรเงี้ยครับก็น่าจะดีกว่าตอนนี้นี่คุณคาดว่าจะได้เข้าไปอยู่กับพี่พล
อะไรนะครับสัญญาใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับทีแรกผมกล่าวว่าจะแก้ให้เสร็จทุกอย่างเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันเกิดฮูม่าครับก็อยากจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยวันนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็คงต้องรอแบบว่าให้มันเรียบร้อยน่าจะเร็วๆนี่แหละครับมีแนวโน้มที่ชัดเจนไหมเมื่อไหร่เดี๋ยวขอทีละคนมีแนวโน้มที่จะสรุปชัดเจนได้สรุปชัดเจนเหรอครับก็ผมว่าเนี่ยครับภายในวีคนี้ก็น่าจะได้ข้อตกลงแล้วครับแล้วก็คือทุกอย่างมันก็จะเป็นตามที่ผมเข้าไปคุยข้อมูลแต่แรกครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคือพอมันตรงตามข้อตกลงที่ผมบอกแต่แรกเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ครับบ้านนี้คงต้องขายครับว่าขายวันนี้วันเกิดคุณมาพี่เต้จะได้เข้าไปหาน้องไปอวยพรให้เกิดวันน้องไหมครับได้ไหมครับได้โทรไปหรือยังคะโทรไปหรือยังคะจริงๆแล้วผมไปเจอแบบว่าคือวันนี้เป็นวันที่จริงแล้วคือจะต้องแบบว่าฉลองอยู่แล้วใช่ไหมครับทีแล้วเดี๋ยวมาจะแบบว่าขอไปเจอพรุ่งนี้อะไรงี้แทนก็ได้มันจะได้ไม่ต้องแบบว่าสร้างความอึดอัดอะไรเงี้ยครับมันยังมีความลำบากใจทั้งสองฝั่งก็จริงๆแล้วมันก็อึดอัดอะไรครับเรียกว่าพยายามไม่เจอหน้ากันดีกว่าพยายามจะไม่ทำให้มันมีเรื่องแบบว่าทะเลาะกันหรือว่าเรื่องแบบว่าหงุดหงิดใจกันอย่างงี้มากกว่าครับพยายามจะให้มันเบาที่สุดประเด็นอะไรที่ยังมีปัญหากันทะเลาะกันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเรื่องเล็กเรื่องน้อยแหละครับมันอะไรนิดอะไรหน่อยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นทะเลาะกันไปหมดอะครับก็จริงๆแล้วก็คือตอนนี้นี่ผมว่าคือไม่ใช่แค่ในกรณีของผมนะแต่ว่าในกรณีทั่วไปในเรื่องของโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับมันเป็นการสร้างกระแสตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเข้ามาพอแบ่งเป็นทีมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมาทะเลาะกันใน IG ในโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระทู้ที่จะต้องมาทะเลาะกันนะครับและก็จริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างแบบคือสงสารแบบว่าแฟนคลับของผมแฟนคลับของพลอยอย่างเงี้ยต้องมาแบบว่ามาเป็นศัตรูแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะครับคือไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่มันจะเป็นกระแสหรือว่าสร้างประเด็นให้กับคนทะเลาะกันแทนตัวเราอันนี้มากกว่าอีกเรื่องนึงคือพี่พลอยอีกทีนึงถ้าเกิดขายแล้วตกลงกันยังไงต่อถ้าเกิดขายแล้วจะแบ่งครับก็ซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่จริงๆแล้วก็มันก็ควรจะอยู่ระหว่าง2คนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อใหม่แล้วนู่นจะอยู่ไกลกว่าเดิมมันยังไม่เคยระบุเลยครับว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าน่าจะไกลกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเรื่องที่พลอยบอกว่าแบบเขาเสียใจกับคำพูดที่เราบอกว่ารู้จักกันไม่ดีพออะไรจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูอีกทีนะครับมันก็ผมแค่พยายามตีความครับผมไม่ได้บอกว่าเรารู้จักไม่ดีพออะไรเงี้ยผมแค่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามาถึงจุดนี้ได้ไงไม่รู้ว่าแบบว่าคือจริงๆแล้วคืออาจจะไม่รู้จักกันดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นการคาดเดาของผมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้อย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบว่าพอจุดประกายมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้แก้กันแต่แรกหรือเปล่าเงี้ยครับมันเป็นไปได้หลายเหตุผลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลที่แบบว่าที่ผมมาเคาะว่ามันต้องอย่างนี้นี้แน่อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากแล้วก็ผมพยายามจะไม่พูดอะไรที่มันไม่ดีนะพยายามจะแบบว่าพยายามปล่อยวางให้ได้และอยากจะให้เขาปล่อยวางได้บ้างตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างขึ้นมาเราผ่านอะไรกันมาเยอะแต่ว่าเรากลับไปแก้กันไม่ได้แล้วตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าเราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดในแง่มุมของอนาคตลูกเนี่ยครับจริงๆแล้วคือพยายามช่วยกันดีกว่าคือถ้าอยู่ด้วยกันและสร้างอนาคตให้ลูกดีให้ดีๆไม่ได้เนี่ยเราห่างกันและช่วยกันดูต่างแบบว่าต่างคนต่างช่วยดูเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากให้เนี่ยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรวมถึงแฟนคลับด้วยนะครับแต่เปล่าลงนิดนึงไงครับเพื่ออนาคตของลูกผมไงครับมีการปกป้องการดูแลกันไหมคะว่าใครจะดูแลอะไรยังไงยังครับยังไม่ได้ระบุแน่นอนนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าคือยังไงก็คืออยากจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ปกครองคู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะช่วยดูแลลูกใช่ไหมครับแต่ว่าจะแบ่งกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจคือตอนนี้ผมก็ทำรายการที่มันต้องเดินทางส่วนพลอยเขาก็ต้องบินอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะแบบว่าคือช่วงเขาบินอย่างเงี้ยคือสเกจผมมันขยับได้ถ้าช่วงเขาบินอาจจะเป็นผมเลี้ยงหรือเปล่าผมไม่รู้นะและช่วงผมถ่ายรายการก็พลอยอาจจะแบบว่าดูแลเลี้ยงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไอเดียของผมแต่ว่ายังไม่ได้สรุปกันครับยังไม่ได้อะไร
างเงี้ยแต่คือไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบ่งลูกคนนี้ไปดูไม่ควรแยกลูกครับลูกเนี่ยครับสองพี่น้องคนอยู่ด้วยกันแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่เขากับกระแสว่าทำเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้กระแสที่เจอดอกลงงานเขาน้อยลงงานเขาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ครับจริงๆแล้วคือเป็นบ้านใหญ่ครับผ่อนแพงเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วคือกับตังที่ตอนนี้คือผมไม่ได้เข้าบ้านเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้ซึ่งจริงๆแล้วคือเราควรจะเอาบ้านใหญ่ๆเนี่ยมาแบ่งเป็น2บ้านเล็กให้ผมมีบ้านอยู่ด้วยมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเกินที่จําเป็นที่จะมีอยู่แล้วแต่งานนี่ก็เป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ผมเรียกว่าหลบหนีก็ได้แต่เป็นช่วงที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบบ่อยด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้นี่ก็มีละครมีงานอะไรติดต่อมาเยอะมากครับบทส่งมาประมาณ 5-6 เรื่องครับตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่น่าจะเริ่มเล่นละครในเร็วนี้ครับเป็นเรื่องที่ว่าแฟนๆหลายคนแสดงความเห็นว่าผิดหวังกับการตัดสินใจของเราอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็คือการที่จะแต่งงานและอยู่กันได้นานมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความสมบูรณ์ในนิยายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับถ้าพูดถึงความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยครับคนที่แต่งงานกันเขาอยากประมาณ 50% เลยนะเกิน 50% ด้วยซ้ำซึ่งเราหนีไม่ได้ว่าจริงๆเราต้องเผชิญความเป็นจริงนะครับถ้ามันอยู่กันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็คือของผมรอมานานครับผมรอผมคิดผมดูจนกว่าผมมั่นใจว่าจริงๆแล้วถ้าไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะดูแลลูกได้ดีกว่าผมถึงตัดสินใจอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องที่พลอยเขาก็บอกผมมานะถ้ามันอยู่ก็ไม่ได้ทำไมเราไม่หย่ากันอย่างเงี้ยเขาก็เคยพูดกับผมแต่ไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะตอนนั้นได้เห็นเขาเรียกร้องทางพี่พลอยหรือยังยังครับคือว่าเราพอจะทำให้ได้ไหมพอจะรับได้ไหมถ้าเขาเรียกร้องมาเรียกร้องเรื่องเรียกร้องเรื่องเงินเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าเราสามารถได้ก็จริงๆแล้วที่ผมเข้าไปคุยมาทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพูดถึงทุกประเด็นนะครับก็ครอบคลุมไม่หมดแล้วครับคิดว่าน่าจะครบนะ